ทุกคนหลังนี้67ตารางวา 2.29 ล้านบาทบ้าไปแล้วคลิปวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวชี้ภาพไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Base Living เชียงใหม่ค่ะอย่างที่เราเกริ่นไปกันเมื่อกี้นะคะว่าบ้านพื้นที่67ตารางวานะคะเริ่มต้นเพียง 2.29 ล้านบาทนะคะซึ่งราคานี้นะคะเราบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะในย่านนี้นะคะแถบวัสดุที่เขาใช้เนี่ยทำให้บ้านหลังนี้นะคะแบบทั้งสวยนะคะแล้วก็คุณภาพดีด้วยและวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โครงการชานเฮาส์นะคะที่ชี้ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าตำบลสันก้างอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะสำหรับการเดินทางจากในเมืองมาที่นี่นะคะก็วิ่งเส้นถนนสายเชียงใหม่หางดงนะคะเส้น108ตรงอย่างเดียวนะคะจากเส้นแยกหน้าแอร์พอร์ตนะคะตรงมาเรื่อยๆเลยประมาณ18กิโลเมตรนะคะเข้าซอยเพียง550เมตรก็ถึงโครงการแล้วค่ะจุดเด่นของโครงการนะคะเงียบสงบค่ะแถมที่สำคัญนะคะราคาคุ้มมากๆโครงการนี้นะคะท่านผู้ชมคือเขาว่าจะอยู่ในแบบเขาเรียกว่าชุมชนเนาะแต่ว่ายังมีความเงียบสงบอยู่นะคะอยากจะพาท่านผู้ชมมาชมบริเวณพื้นที่ตัวโครงการอีกนิดนึงนะจากที่เราเดินผ่านมาตรงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะคะว่าถนนหน้าบ้านของเขานะคะเขาใส่ให้ถึง8เมตรเลยนะคะและที่สำคัญนะคะนี่เลยค่ะเขาจะมีฟุตบาทให้ด้วยค่ะท่านผู้ชมทำให้บ้านเนี่ยดูสวยงามด้วยนะคะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเข้ามาการอีกนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าบ้านราคาเท่าไหร่ที่ดินยังไงนะคะตอนนี้ค่ะที่ดินของเขานะคะจะมีอยู่เหลือแค่เพียง2แปลงนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบกันหน่อยนะ2แปลงที่ว่านะคะก็จะมี67ตารางวาแล้วก็70ตารางวาค่ะตัว67ตารางวานะคะก็ราคาขายค่ะอยู่ที่ 2,290,000 บาทส่วน70ตารางวานะคะเพิ่มเงินอีกเพียง 30,000 บาทนะคะและตัวพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านเนี่ยประมาณ120ตารางเมตรมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะตัวบ้านเป็นลักษณะบ้านชั้นครึ่งนะคะและก็เดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมแต่ละจุดกันนะมาจุดแรกกันด้านหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นโรงจอดรถค่ะซึ่งเขาจะทำหลังคาโรงจอดรถมาให้เรียบร้อยแล้วนะซึ่งเราไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะทำไว้สวยด้วยแล้วก็ตัวบ้านของเขาเนี่ยเขาใช้สี TOA Four Season นะคะและก็เจ้าตัวฝั่งนี้ค่ะท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะว่าเฮ้ยบ้านเนี่ยทำไว้สวยเลยนะคะสวยมากตรงนี้ค่ะจะเป็นสี texture แบบผิวพ่นทรายนะคะเขาใช้สีของยี่ห้อ SKK ค่ะยืนหนึ่งเรื่องสี texture นะทำให้บ้านหลังนี้นะคะดูไม่เก่าเลยนะคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไป 20-30 ปีที่สำคัญเราสามารถมองเห็นจากบ้านข้างๆเราก็ได้นะคะเห็นได้ชัดเลยว่าแบบหมู่บ้านสวยมากนะคะที่นี่2ล้านต้นๆ นะคะแต่ว่าทำดีมากเลยพาท่านผู้ชมมาชมบริเวณนี้กันสำหรับบ้านตัวอย่างหลังนี้นะคะที่ดิน70ตารางวานะคะแล้วก็พื้นที่สวนของเขาเนี่ยเขาแถมไว้ให้ด้วยนะแถมจากสวนปู่ย่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะบริเวณข้างบ้านของเขาเนี่ยระหว่างตัวบ้านกับกำแพงรั้วนะคะระยะเนี่ยกว้างถึง 3.5 เมตรเลยนะคะคือท่านผู้ชมสามารถต่อเติมในอนาคตก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้จะมีประตูนะคะบานเลื่อนที่เราสามารถเดินออกมาได้โอเคเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมในตัวบ้านกันเลยดีกว่าค่ะว่าข้างในจะสวยขนาดไหนเนาะพาท่านผู้ชมเข้ามาชมในตัวบ้านกันต่อค่ะสำหรับกระจกนะคะประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยก็จะเป็นสีชาทองนะคะซึ่งสีที่เขาเลือกมาเนี่ยรับเข้ากันกับสีของตัวบ้านได้ดีเลยที่สำคัญนะคะเขากัน UV ได้ด้วยนะกัน UV หรือว่าแสงที่ลอดผ่านเข้ามานะคะเข้ามาปุ๊บนะคะโซนนี้จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นเนาะตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมสามารถมาเลือกแต่งโซฟาหรือว่าไซส์บอร์ดอะไรเงี้ยตามความชอบของตัวเองได้เลยนะแล้วก็ฝั่งด้านนี้เนาะอย่างที่เราบอกกันตอนแรกเป็นจุดที่สามารถต่อเติมได้ในอนาคตนะคะคือบ้านหลังนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเขาทำไว้ให้คุณเนี่ยสามารถที่จะต่อเติมนะคะดัดแปลงเพิ่มเติมได้นะคะ
หรือจะปรับคัสตอมตรงไหนก็ได้เพราะว่าเขาเป็นบ้านสั่งสร้างไอตัว2หลังที่เหลืออยู่นะคะก็คือจะเป็นบ้านสั่งสร้างนะคะใช้เวลาสร้างเนี่ยไม่นานนะคะก็ประมาณ 5-6 เดือนเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นทางที่สามารถเดินไปยังเขาเรียกว่าในส่วนต่อเติมของเราในอนาคตนะคะเขาเว้นพื้นที่ไว้ให้เยอะเลยเนาะฝั่งนี้นะคะจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่เขาจะแถมให้นะคะก็จะมีท็อปตัวนี้จะเป็นหินเทียมนะคะสวยมากนี่เลยนะคะแล้วก็จะมีซิงค์ล้างจานนะคะแต่สเปคโครงการที่ให้จะเป็นอีกตัวหนึ่งบ้านหลังนี้นะคะก็มีเจ้าของแล้วแต่ว่าเรายังมีบ้านที่สั่งสร้างรอให้คุณเป็นเจ้าของอีกนะคะที่เป็นที่ดิน70ตารางวาค่ะก็จะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะและเพดานค่ะท่านผู้ชมเข้ามาปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นเลยว่าเพดานนะคะก็เขาทำเป็นแบบคล้ายๆกับทรงจั่วแบบสโลปนะคะความสูงของเพดานจุดที่สูงที่สุดนะคะอยู่ที่ประมาณ3เมตร30ค่ะไปท่านผู้ชมคะพามาชมโซนซักล้างกันต่อค่ะฝั่งนี้เลยบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นโซนซักล้างของตัวบ้านนะคะท่านผู้ชมคะลองดูทางด้านข้างๆนะคะอันนี้คือลูกค้าสามารถคัสตอมหลังคาชายคานะคะสามารถสั่งได้ว่าอยากจะได้ขนาดหรือไซส์ความยาวอะไรเงี้ยเท่าไหร่นะคะคือทำแบบนั้นก็สวยดีเหมือนกันหรือแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ตามไลฟ์สไตล์ผู้อยู่อาศัยเลยและส่วนด้านหลังของตัวบ้านนะคะโอ้โหยังมีพื้นที่อีกกว้างเลยนะคะตรงนี้กว้างราวๆไม่ต่ำกว่า5เมตรนะคะในอนาคตเราอยากจะมาทำเขาเรียกว่าอะไรเป็นห้องหรือเป็นโรงอะไรต่างๆก็สามารถมาต่อเติมเพิ่มเติมได้นะคะแทงน้ำปั๊มน้ำก็แถมให้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเข้าไปคุยกันต่อนะคะข้างในตามมากันเลยค่ะสำหรับบ้านในโครงการนี้นะคะก็จะไม่มีค่าส่วนกลางค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญทุกหลังนะคะเขาก็จะวางระบบกำจัดปลวกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็มีแขกนะคะตามเรามาฟังด้วยท่านผู้ชมมาฝั่งนี้กันค่ะเข้ามาในโซนฝั่งนี้นะคะเขาจะแบ่งเป็นโซนนอนนะคะโซนห้องนอนเนี่ยก็จะมี2ฝั่งเลยเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนค่ะสำหรับห้องนี้ค่ะก็จะเป็นห้องนอนแรกนะคะห้องนอนชั้นล่างนะคะจะมีอยู่2ห้องนอนแล้วก็ข้างบนจะมี1ห้องนอนนะคะฝั่งนี้ค่ะก็จะได้วิวสนามหญ้าสวยๆหลังบ้านของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้าจากห้องนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูโซนห้องน้ำกลางกันห้องน้ำอ่ะสวยมากตามมาเลยค่ะฝั่งด้านนี้ค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำกลางนะคะห้องน้ำเนี่ยเขาใส่มาแบบกว้างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมจะมีโซนเปียกโซนแห้งนะคะตรงนี้แถมกระจกเทมเปอร์กลาสให้ด้วยนะแล้วก็เรนชาวเวอร์นี่ก็จะแถมให้ค่ะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะคือคุณสามารถคัสตอมสีลายกระเบื้องได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณชอบแบบไหนมันจะเข้ากับโครงการไหมสามารถปรึกษากับทางเจ้าของโครงการได้นะคะเขาก็เป็นคอนซัลท์ให้คุณได้เหมือนกันว่าแบบสีนี้จะเข้ากันไหมอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่คัสตอมได้ก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตู้อ่างล้างหน้านะคะซึ่งของสเปคโครงการที่ให้มาก็คือสวยอยู่แล้วอ่ะนะคะมันก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบสไตล์นี้นะคะก็สามารถคุยกับทางโครงการได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของห้องน้ำชั้นล่างนะคะได้กว้างๆแบบนี้เลยไม่อึดอัดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปห้องนอนห้องที่2กันต่อฝั่งด้านนี้ค่ะมาตามมากันเลยค่ะสำหรับห้องนอนห้องนี้นะคะก็เราสามารถมองเห็นทางด้านหน้าบ้านของเราได้นะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้ค่ะก็มีห้องเก็บของค่ะคุณผู้ชมคะนี่เขาจะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะซ่อนไฟไว้ข้างในด้วยนะคะติดตั้งไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วและฝั่งนี้ค่ะก็จะมีช่องสำหรับทำบิวอินตู้เสื้อผ้าในอนาคตนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำห้องนี้เป็นห้องนอนอาจจะทำเป็นห้องอ่านหนังสือห้องเก็บของก็ได้นะคะคือโครงการชานเฮาส์ที่นี่นะคะชี้เคยมารีวิวแล้วรอบหนึ่งรอบนั้นนะคะประมาณปีที่แล้วจัดเต็มมากๆเลยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบ้านนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้ได้นะคะเรายังมีลิงก์ให้ชมอยู่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมออกจากห้องนี้แล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อตรงโซนบันไดแล้วก็ขึ้นไปข้างบนกันค่ะฝั่งด้านนี้ค่ะจะเป็นทางขึ้นไปชั้น2นะคะอีกจุดนึงนะคะที่ลูกค้าสามารถคัสตอมได้นะคะหรือว่าอยากจะเลือกเปลี่ยนวัสดุนะคะก็คือ
พื้นท็อปบันไดนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะสเปคโครงการให้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับกระเบื้องพื้นนะคะแต่ว่าทางหลังนี้เนี่ยเจ้าของใหม่เนาะเขาก็อยากเปลี่ยนเป็น SPC นะคะก็คือก็สามารถทำได้เหมือนกันเนี่ยค่ะเขาก็จะชอบแบบวัสดุที่มันเป็นแบบพื้นผิวที่มันดูมีความเป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็จะแบบใส่แบบนี้มาเนาะป่าเดี๋ยวชี้พาขึ้นไปชมชั้น2กันต่อตามมาเลยค่ะนี่เลยสำหรับพื้นชั้น2ค่ะคุณก็สามารถคัสตอมได้เหมือนกันนะคะสเปคโครงการที่ให้มานะคะก็จะเป็นกระเบื้องนะคะเป็นแกรนโต้60คูณ60เซนค่ะแต่ว่าคุณสามารถมาเลือกเป็นแบบกระเบื้องยาง SPC แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะฝั่งนี้ค่ะท่านผู้ชมเขาแต่งกระจกนะคะบานกว้างๆให้เราได้แบบรับลมนะคะแล้วก็แบบมองเห็นวิวดอยด้วยนะคะฝั่งนี้ค่ะแล้วก็ยังมีระเบียงทางด้านหน้าบ้านด้วยถ้าเกิดว่าเราอยากออกไปรับลมนะคะช่วงหน้าหนาวเนาะสามารถออกไปชมวิวอะไรอย่างนี้ได้ป่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนนะคะห้องสุดท้ายกันอยู่ทางฝั่งด้านนี้ค่ะก่อนจะไปดูโซนที่นอนนะคะอยากให้มาดูห้องน้ำกันก่อนนะคะป่ะตามมาเลยค่ะห้องน้ำชั้น2นะคะเหมือนกันกับห้องน้ำชั้นล่างเลยนะคะที่ว่าคุณสามารถเลือกเปลี่ยนสีลายกระเบื้องอะไรเองก็ได้นะก็จริงๆสีที่เขาให้มาตรงนี้ชีก็มองว่าเฮ้ยมันก็สวยมากๆแล้วนะอินทีเรียโครงการนี้นะคะออกแบบได้แบบสวยจริงๆนะคะก็อย่างที่บอกเลยเหมือนกันนะคะก็คือสามารถเปลี่ยนตัวอ่างล้างหน้าได้นะคะแล้วก็ตัวเรนชาวเวอร์ตัวนี้ก็จะแถมให้ค่ะป่านเดี๋ยวไปดูโซนห้องนอนกันค่ะอยู่ทางด้านนี้นี่ค่ะสำหรับห้องนอนห้องนี้นะคะจริงๆคุณสามารถใส่เตียงประมาณ5ฟุตหรือ6ฟุตก็ได้นะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมลงไปเดินดูบริเวณรอบๆบ้านกันอีกครั้งนึงนะคะไปตามมาเลยค่ะสำหรับโครงการชานเฮาส์ที่นี่นะคะก็ห่างจากตลาดที่ใกล้ที่สุดนะคะตลาดหานแก้วค่ะประมาณ 1.5 กิโลเมตรนะคะแล้วก็ถ้าจะไปมหาวิทยาลัยนอร์ทนะคะใกล้ๆเลย 3.2 กิโลไปบิ๊กซีหางดง2 3.5 กิโลและก็ถ้าจะไปกาสลังวินเลจนะคะ 7.5 กิโลแล้วก็อย่างที่บอกตอนต้นเลยนะคะว่าไปสนามบินนะคะเพียง18กิโลเมตรค่ะขับตรงอย่างเดียวเลยก็ถึงสนามบินเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับบ้านที่ชี้เอามารีวิวกันวันนี้ชอบกันหรือเปล่าคะถ้าชอบนะคะต้องบอกเลยว่าต้องรีบนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเขาเหลือเพียง2ลังสุดท้ายแล้วนะคะโอเคถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะมาชมนะคะอยากจะปรึกษาถามรายละเอียดโปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อไปได้นะคะที่เบอร์โทรตรงนี้นะคะติดต่อมาได้เลยและเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปรีวิวกันที่ไหนนั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง Best Living เชียงใหม่กันด้วยและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ